สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้อากาศหนาวมากหมอกลงจ้าพี่น้องจ้าที่ละหมอกลงเนาะมองบ่เห็นหยังเลยจ้าพี่น้องจ้าบีกะมากกะหมาคือเก่านี่แหละฝนตกแดดออกหิมะตกน้ำท่วมก็มาน้ำมันคือเก่านี่แหละจ้าพี่น้องจ้าเอาบรรยากาศมาฝากเนาะฝนบ่มีฝนดอกจ้าแล้วก็อากาศบ่ค่อยหนาวปานใดเนาะตอนนี้เขตบานบีเนาะ12องศาจ้ะพี่น้องจ้าบ่หนาวเนาะแต่ว่าหมอกลงเต็มเลยเนาะจ้าตอนเช้าเนี่ยยังดีๆอยู่จ้ะพี่น้องจ้าช่วงบ่ายนี่แหละหมอกเต็มเลยจ้ะเนาะเบิ่งติล่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศเนาะบ่คือมื้อนี้บ่คือแต่เป็นเลาะบ่คือแต่ไปสายจ้ะสิอยู่แต่ในบ้านนี่แหละอากาศแบบนี้มองบ่เห็นหยังเลยจ้ะพี่น้องจ้ามื้ออื่นเพิ่นจังหวัดสว่างเนาะมื้อจังสิบ่มีหมอกจ้ะพี่น้องจ้าแบบเพิ่นบีฟังในอันวิทยุหรือว่าข่าวเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่ามื้ออื่นนี่สิฟ้าสว่างสิบ่มีหมอกจ้ะมื้อนี้หมอกหนาแน่นเลยเพิ่นว่าจังซี่เนาะนั่นล่ะบีก็มาย่างก็มาคือเก่าจ้ะกลับจากมาแล้วบีก็สิไปทํางานรอบบ่ายเนาะนั่นล่ะชีวิตจะประจำวันก็สิมีซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะก็ซ้ำว่าเดินออกกำลังกายสูดอากาศน้ำเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าเกิดว่าเฮาอยู่บ้านแต่ในบ้านหลายมันสิเมื่อยได้จ้ะพี่น้องคล้ายๆว่าคือสิบ่มีแรงเอาอีหลีล่อเมืองเด้อจ้ะไปไปอยู่ต่างประเทศนี่สิฮู้นะจ้ะพี่น้องจ้ะใช่ทำไมถึงมาออกมาเดินอากาศออกเอาหนาวคืออันหนาวคือออกมาเดินทางนอกฝนคือออกมาเดินทางนอกสิอยู่ในบ้านหลายมันเมื่อยจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นความรู้สึกคือกันบ่แต่ว่าบีเป็นเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะต้นมังแอปเปิลเนาะเนี่ยต้นมังแอปเปิลต้นแอปเปิลเบิดแล้วเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะใบมันก็ร่วงโรยแล้วเนาะหน้าหิมะหน้าใบใหม่พลีแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะก็ไปร่วงไปตามวันเวลาเลยเดี๋ยวเนาะจ้ะเนี่ยมักแอปเปิ้ลหน่อยก็ยังมีหน่วยระยองระแยงอยู่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะกินสมได้มักแอปเปิ้ลหน่อยนี่จ้ะแซ่บน้ํามันคล้ายรสชาติคล้ายๆมักกระทั่นบ้านเฮาแม่นั่นล่ะบีลองเอาไปกินสมเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้ะบีก็ไปเบิ่งพี่ช่องนึงมาคือกันเพิ่นก็เอามากันนี่แล้วมากินมักแอปเปิ้ลหน่อยเนี่ยบีก็เลยเอาไปลองกินเออแซ่บมันคล้ายๆเป็นแบบมักกระทั่นบ้านเฮาแม่จ้ะพี่น้องจ้ะบ้านเลื่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องนั่นล่ะอยู่ต่างประเทศก็จะเป็นแนวนี้แหละฝนฟ้าอากาศมากดีบ่ดีก็จองแต่ทำมาหากินได้ออกข้างนอกจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะคอมเลี้ยงม้านี่ก็